จากที่นี่ไปก็น่าจะมาสักชั่วโมงครึ่งมั้งครับผมก็เราก็ของมาที่บอกมีคนร่วมบริจาคกับเรานะครับด้านหลังเต็มรถเลยนะครับแล้วก็มีเงินสดด้วยอีกส่วนนึงนะครับก็ตอนนี้ก็10โมงแล้วคิดว่าในเพียงสักเที่ยงหรือบ่ายโมงถ้าเราไว้กินข้าวกันก่อนนะครับก็ของกันเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาพูดกันเรื่องวานานาวากันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้ที่เราพูดกันว่าเราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำกันก็เลยมาพูดถึงเรื่องห้องน้ำของที่วานานาวาดีกว่าเขาก็จะมีเป็นนอกจากมีล็อกเกอร์เนาะที่เช่าเก็บของแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็คือใช้บริการฟรีนะครับมีห้องสุขามีห้องอาบน้ำใช่ในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็เขาจะมีเหมือนแบ่งเป็นโซนที่เป็นโซนอาบน้ำแล้วก็โซนที่ไว้วางข้าวของได้ประมาณนี้แต่ว่าลักษณะก็จะเป็นการแขวนเนาะเขาจะมีที่แขวนเยอะแยะอยู่แขวนให้หลายอันเลยนะทั้งตรงประตูทั้งตรงด้านข้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกระจกให้เราเช็คความเรียบร้อยก่อนออกมาด้วยแล้วก็มีมันคล้ายๆกับมันแยกโซนเปียกโซนแห้งในตัวแหละมีตรงที่เราแต่งตัวได้เพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบเล่นน้ำเสร็จแล้วจะเดินทางที่อื่นต่อก็เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนได้เขามีแชมพูมียาสระผมให้ด้วยมีไดร์ปรับผมให้ด้วยก็ไดร์ปรับผมอาจจะมีน้อยนิดนึงก็อาจจะเตรียมมาเองก็ได้แล้วแต่อันนี้นะแนะนำคือถ้าเปลี่ยนชุดก็คือหาถุงหรืออะไรที่มันเกี่ยวห้อยได้กระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้เข้ามานะคะที่มันแขวนได้เพราะว่าในห้องน้ำมันจะไม่ได้มีที่วางอะไรเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เราไม่ได้นอนฮอลิเดย์แล้วนะครับเราย้ายมานอนอีกที่หนึ่งชื่อลิเช่นะครับหัวหินอยู่ซอยประมาณหัวหิน12อะไรเงี้ยก็เป็นโรงแรมเล็กๆนะแต่ว่าก็โอเคนะห้องใหญ่นอนสบายราคาไม่แพงด้วยผมจองผ่านทราเวลโลก้ามาเหลือ8-900เองปกติมันแพงกว่านี้มันลดมาถือว่าใครที่อยากหาที่พักที่ราคาไม่แพงก็ดูได้นะครับราคาแบบไม่ถึงพันเวลาที่มีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ติดถนนเลยอยู่ใกล้ๆซอยหัวหิน12ติดถนนใหญ่นะครับพวกห้องใหญ่สิ่งนึงว่าสะดวกโอเคพักได้เลยมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็ที่โรงแรมเหมือนมันมีโปรโมชั่นร่วมกับวานานาวาด้วยนะปกติทุกวันเราบอกว่าค่าเข้าผู้ใหญ่มัน1,200บาทใช่ป่ะครับค่ะคือเขาทำเหมือนร่วมกับโรงแรมอะครับมันก็เหลือแขกของโรงแรมเหลือ950มั้งผู้ใหญ่950บาทนะคะก็ลดไป250นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับที่ถ้าเกิดใครมา2คนผมว่ามันก็ลดไป500แล้วมันก็เซฟได้พอควรเลยนะก็ลองดูครับยังไงถ้าเกิดใครอยากจะมาวานานาวาแต่ไม่ได้อยู่นอนฮอลิเดย์อินก็ลองเช็คดูว่าเฮ้ยโรงแรมอื่นที่พักมันมีโปรโมชั่นร่วมกับวานานาวาหรือเปล่ามันลดค่าเข้าได้คนละ200ก็ยังโอเคนะก็เดี๋ยวระหว่างทางนะครับตอนนี้มันพอดีมัน10โมงเดี๋ยวเราว่าจะแวะซื้อของกินลองของก่อนจะแวะที่ร้านขนมปังฝรั่งเศสสาขาชะอำจริงมันมี2สาขาเมื่อก่อนมีสาขาหัวหินแต่ว่าอันนี้เราเดินวิ่งกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีสาขาชะอำและอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับไม่ต้องกลับรถอะไรก็ตอนเลยไม่เคยไปแวะสาขานี้นะแต่เคยเห็นก็เดี๋ยวแวะไปแล้วหาซื้ออะไรกินระหว่างทางแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นี่แหละครับสถานสงเคราะห์เด็กผู้พิการทางสมองครับThank you.
รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างเขามีโต๊ะจัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอมาลงวางไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันช่วยบริจาคนะครับเงินมานะครับแล้วก็ผมก็ไปซื้อของมานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณรู้สึกยอดเงินทั้งหมดประมาณ 25,000 ผมไปซื้อของมา 12,000 ก็จะเหลือเงินอีกประมาณ 12,000 13,000 ครับแล้วเดี๋ยวผมก็ตรงก็จะสมทบทุนอีกส่วนหนึ่งครับแล้วไปบริจาคเป็นเงินให้กับทางสถานสงเคราะห์นะครับครับก็แบบที่เราบอกนะครับว่าเราซื้อของยอดซื้อของข้างล่างหวยคือ12,722บาทเนาะแล้วก็เราก็มีเงินสดเหลือส่วนนึงประมาณ 12,000 กว่าบาทนะครับก็ผมกับตรงก็สมทบคุณกันให้เป็น 15,000 บาททวนนะครับก็ให้เป็นตัวเลขกลมๆแล้วก็ชื่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นลดหย่อนภาษีไม่ได้เนาะเราก็ขอเป็นชื่อรวมแล้วกันก็คือจะเป็นชื่อเพจนะครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับครับก็หลังจากที่เมื่อกี้นะครับว่าบริจาคสิ่งของไปเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมทั้งเงินด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีนะครับผมนี่อันนี้รถนะครับพาหนะของเราในวันนี้นะครับในตลอดทริปนี้เลยดีกว่าครับก็คือ Chevrolet Trailblazer นะครับ Z71 นะครับจุได้เยอะมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆก็สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอยู่ในอำเภอเมืองนะแต่ว่าอยู่ตำบลน้ำพุซึ่งมันก็จะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตัวอำเภอเมืองจริงหวานสัก20กิโลได้นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะมาก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางกันนิดนึงนะครับตอนนี้ที่ถามทางเจ้าหน้าที่ดูอะครับก็จะมีเด็กนะครับอยู่ในการอุปการะทั้งหมดประมาณ182คนนะครับอันนี้คือเดือนมิถุนายน2561นะครับผมก็เป็นผู้ชายประมาณสัก50แล้วที่เหลือก็เป็นผู้หญิงประมาณ130คนนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้นะครับคือปกติช่วงอายุเด็กก็จะประมาณ 7-18 ปีนะครับก็วันที่เป็นวันธรรมดาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีมาเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีเอาของมาบริจาคบ้างแล้วก็มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กน้องๆเขานะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อได้นะครับอยากจะเป็นเข้ามาเลี้ยงนะอาหารน้องๆวันไหนก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ต้องบอกก่อนว่าบางทีก็จะมีคนจองไว้ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้ามาก็ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับผมจะได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับผมก็นี่ให้ดูบรรยากาศอ๋อเบอร์ติดต่อเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับจะเป็นเบอร์มือถือนะครับถ้าเกิดใครค้นทางอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ของจังหวัดราชบุรีอะครับที่เป็นผมจะไม่ได้0032นะครับอันนี้จะโทรไม่ค่อยติดนะผมโทรหายแล้วเราก็ไม่ติดจนไปค้นเบอร์จากที่มีคนเคยโพสต์ไว้เขาบอกให้ติดต่อเบอร์มือถือนะครับก็ไงก็ดูได้ที่เบอร์มือถือนี่ให้ดูเบอร์นี้เลยตอนนั้นเป็น0927896687นะครับนี่ก็บรรยากาศค่อนข้างสงบนะบรรยากาศสงบเลยแหละครับก็ใครที่ได้โอกาสผ่านมาทางนี้นะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือน้องๆเขาก็แวะเข้ามาได้นะครับครับให้ดูรถของเรานะครับสภาพภายในรถของเราหลังจากที่นำของทั้งหมดลงไปแล้วนะครับผมไปบริจาคหมดแล้วนะครับก็จริงเหลือของนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นของส่วนตัวของเราเนาะเป็นกระเป๋าเดินทาง25นิ้วกระเป๋าคอมแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกหน่อยที่เราใช้ระหว่างการเดินทางนะครับก็จะเห็นว่าข้างในรถเนี่ยโล่งเลยก็จริงอย่างที่บอกเป็นรถ3แถวเนาะมันนั่งกันได้3แถวแถวแรกแถว
คนขับเนาะกับเตียงข้างคนขับแล้วก็แถว2ที่ปกติส่วนใหญ่นั่งกันนะครับแต่เราพับเบาะไปนะครับแล้วก็แถว3นะครับนี่ก็พับเบาะเหมือนกันนะครับพอพับได้2ตอนอย่างเงี้ยครับทั้ง2แถวมันก็เลยทำให้ที่นั่งที่จุอ่ะครับมันเยอะมากนะครับความจุภายในมันเยอะมากนะครับจุได้เยอะเลยซึ่งจริงอ่ะแถว2เนี่ยคือแถว3เนี่ยมันพับได้แบบเดียวนะเป็นแบนราบแบบนี้แต่แถว2เนี่ยมันพับได้2แบบคือแบบที่เห็นนะครับอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งผมว่าความจุตรงนี้มันจะมีข้างล่างลงไปได้เยอะดีนะครับแล้วก็มีซอกตรงนี้ไว้ใส่อีก2กระจุกกระจิกนิดหน่อยเวลาหย่อนอะไรก็คือคนขับก็ล้วงกลับมาล้วงได้นะครับอันนี้โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบพับแบบนี้หรือว่าต้องจุของที่มันใหญ่ๆครับก็มันทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ลงมาเป็นแนวแบนราบแบบนี้นี่ครับมันก็จะเป็นแบนราบเงี้ยเวลาที่ไว้ชิ้นใหญ่ๆมันก็จะไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันมีซอกอันนี้การเป็นซอกใหญ่เลยวางของตรงนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่เมื่อกี้เมื่อเราสึกว่าวางเมื่อกี้เราสะดวกกว่าในการขนของเรารอบนี้นะครับก็ปึ๊บใช่ต้องยกฝั่งโน้นนะครับโอเคกลายเป็นที่นั่งแล้วนั่งกันได้5คนแล้วอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับแต่เดี๋ยวระหว่างทางกลับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่ายังไงนะครับก็ผมลองแซปขับรถเนี่ย Chevrolet Trailblazer Z71 มาเป็นยังไงบ้างจริงวันนี้เป็นวันที่3ของทริปก็จริงแต่ผมอยู่รถคันนี้มาแล้ว4วันนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นมุมมองของคนทั่วไปที่ใช้งานรถแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาพูดประสบการณ์ของผมให้ฟังแล้วก็อาจจะพูดเรื่องในรถอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยกันก็ตอนนี้นะครับก็เกือบถึงกรุงเทพแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าจากการที่ผมได้ลองขับรถChevrolet Trailblazer Z71 เนี่ยมา 3-4 วันรู้สึกยังไงเนาะก็เดี๋ยวแยกเป็นเรื่องๆดีกว่านะครับเรื่องแรกก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ดีกว่าทั้งภายในภายนอกนี้จริงเรื่องรูปลักษณ์มันเป็นความชอบของแต่ละคนแหละแต่นี่คือในความเห็นของผมแล้วกันเนาะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยเห็นตัวจริงของรถคันนี้เคยเห็นในรูปกับคนที่คนอื่นรีวิวอะไรเงี้ยก็พูดตรงๆก็มีความรู้สึกว่าดีไซน์ไม่ค่อยสวยตอนที่เห็นในรูปภาพนิ่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอได้เห็นคันจริงแล้วก็มาลองขับก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกว่าเออมันดูสวยงามกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยมีความคิดว่าแบบเออดีไซน์ของรถเนี่ยมันอาจจะดูแบบเออดูโบราณไปหน่อยไหมเงี้ยพอมาเห็นได้มันก็มีเส้นสายมีความเฟี้ยวฟ้าวอยู่ระดับหนึ่งนะก็ดูโอเคเลยยิ่งคันที่ผมได้มาทดสอบมาขับในทริปนี้เป็นสีน้ำเงินซึ่งผมว่ามันดูวัยทำให้มันวัยรุ่นขึ้นแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าอย่างที่บอกเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะก็ว่ากันไปส่วนแล้วก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นผมส่วนข้างในรถนะครับก็ผมว่างานประกอบต่างๆก็ดูสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงดีนะครับมีลองจับดูแบบอุปกรณ์ต่างๆแข็งแรงมากเลยพวกพวงมาลัยพวกอะไรคอนโซลอะไรเงี้ยครับถือว่าโอเคเลยผมชอบนะมาดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานนี่คือฟังก์ชันการใช้งานของรถเลยดีกว่ารถก็ลักษณะเป็นเหมือนรถอเนกประสงค์นะครับก็จะนั่งได้7คนเนาะมี3แถวใช่ไหมครับก็พอเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงต้องบอกก่อนนะว่าผมกับตงปกติเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถไซส์ใหญ่หรือว่าแบบนั่งได้7คนแบบนี้มาก่อนนะเพราะปกติเราอยู่เกิน2คนรถที่เราขับก็จะเป็นรถแบบนั่งกันได้4คนในแง่ของรถครอบครัวนะครับแล้วก็ไซส์เล็กกว่านี้นะครับก็นานๆทีเราจะได้ขับรถแบบนี้ซึ่งพอได้ขับก็รู้สึกว่ามันมีจุดเด่นของมันพอควรเหมือนกันนะครับมันอเนกประสงค์ทำอะไรได้เยอะนะครับสมมติครอบครัวใหญ่มีแบบ7คนอย่างเงี้ยครับก็นั่งกันได้นะครับ3แถวสบายๆเลยที่นั่งกว้างนะแถว2แถว3นี่นั่งสบายผมไปลองนั่งมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนที่จะต้องขนของเยอะนะครับอย่างที่วันนี้ที่เราออกทริปมาแล้วเอาของไปบริจาคเนี่ยมันก็พับพื้นที่ด้านหลังได้ครับเบาะ3เบาะ2พับได้แล้วก็จุของได้เยอะเลยนะครับตอนแรกก็หวั่นใจว่ากลัวของที่ซื้อมามันเยอะเกินใส่ไม่หมดแต่กลายว่าสุดท้ายคือพอพับเบาะ2เบาะ3ลงไปก็กลายว่าจุได้สบายๆเลยแหละเหลือที่อีกเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันอเนกประสงค์ดีครับก็มาดูกันที่เรื่องของฟัง
คันนี้มันมีหลายอย่างที่ผมประทับใจในการใช้งานนะคือตอนที่อ่านคู่มือเนี่ยรู้สึกมันมีฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าสนใจดีแต่ไม่รู้จะได้ใช้แค่ไหนแต่กลายว่าพอออกทริปเนี้ยแล้วมันได้ลองใช้เยอะก็เลยจะหยิบอันที่ตัวเองได้ลองใช้แล้วมาพูดแล้วกันอันดับแรกที่ผมชอบเลยอ่ะคือเป็นเรื่องของกุญแจที่เคยพูดไปแล้วอันเนี้ยผมว่ามันแปลกดีไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้ลองจากยี่ห้ออื่นกุญแจรถที่มันสามารถสตาร์ทรถได้โดยที่เรายังไม่อยู่ในรถนะครับสตาร์ทรีโมทจากระยะไกลอย่างเงี้ยครับมันก็การว่าวันไหนที่เราตากแดดร้อนๆนะครับรถตากแดดร้อนๆแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะแบบสตาร์ทเครื่องแล้วก็ติดแอร์ให้มันเย็นไว้ก่อนสามารถทำได้ที่ผมเคยเทสไปตอนคลิปแรกเลยอะไรเงี้ยครับผมก็อันนี้ดีแต่ว่าพอดีทริปเนี้ยมันฝนตกแทบตลอดทั้งทริปเลยเราก็เลยไม่ได้ลองฟังก์ชันนี้ก็คือแต่ว่าลองเทสเองที่บ้านอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะมันก็คงมีสถานการณ์ที่ได้ใช้นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของเนื่องจากผมปกติไม่ค่อยได้ขับรถคันนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยก็เลยเหมือนไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชินนะครับก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าขับรถคันใหญ่เป็นไงแต่กลายเป็นว่ามันมีฟังก์ชันที่เอาไว้ดูจุดอับของรถนะครับคือถ้ามองไปที่ด้านซ้ายหรือขวาเนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้ยังไม่มีรถมาแต่ว่ามันจะเห็นนะครับเดี๋ยวมาพอดีตรงกระจกซ้ายหรือขวาเลยครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยครับเพื่อเตือนว่ามันมีรถที่อยู่ทางซ้ายหรือขวามือเราที่เป็นจุดอับอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราระวังนะครับบางทีเราหันไปบางทีจุดอับนะครับก็มันทำให้เราสะดวกแบบปลอดภัยมากขึ้นเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางทีเราแวบบางคนแบบเฮ้ยมองไม่เห็นรถก็รีบออกกลายว่าพอมันมีเห็นไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เฮ้ยระวังนะมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ผมประทับใจเลยแหละครับแล้วก็อื่นที่เจอที่โอเคเลยก็เป็นเรื่องของไฟรถนะครับไฟหน้ารถเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะคือพอแสงมันรอบๆตัวมันน้อยนะครับไฟหน้ารถท้ายรถเนี่ยก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงที่คอนโซลตอนนี้มันยังไม่มืดเท่าไหร่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่มันจะมีขึ้นมาเป็นไฟสีเงินครับบอกว่าไฟทำงานแล้วนะครับก็แล้วมันไม่ได้ทำงานเฉพาะแค่ตอนกลางคืนนะตอนที่เจอสถานการณ์ฝนตกนะครับมันก็ทำงานด้วยเจอฝนตกลงมาแล้วแบบสภาพอากาศเริ่มครึ้มมืดกว่าปกติครับไฟนี่ก็จะทำงานซึ่งแบบผมว่ามันสะดวกดีโดยเฉพาะตอนฝนตกเนี่ยบางคนชอบลืมเปิดไฟแต่พอเจอแบบนี้มันรถมันก็ทำงานให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอย่างที่บอกชิปเนี่ยเจอฝนตลอดที่ปัดน้ำฝนก็จะมีแบบปรับให้อัตโนมัตินะคือแบบแค่เราผลักก้านลงมาแค่อันแรกสวิตช์แรกอันเดียวเนี่ยมันจะเป็นการปรับน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งมันโอเคเลยแหละคือผมลองเทสคือผมเจอทั้งฝนตกหนักฝนตกปล่อยฝนตกกลางกลายเป็นว่าเหมือนความฉลาดของตัวที่ปัดน้ำฝนน่ะทำได้ค่อนข้างดีเลยครับหลายๆทีคือผมไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนมันเองเลยคือมันสามารถที่จะปัดได้ปริมาณน้ำฝนที่พอเหมาะได้พอดีเลยก็รู้สึกว่าอันนี้ฉลาดแล้วก็ประทับใจนะครับส่วนอื่นที่มีแล้วเหมือนไม่ได้ลองก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีอันนี้เหมือนได้ลองอยู่มันจะเป็นระบบเตือนคือมันจะมีอันแรกคือด้านหน้าครับคือถ้าเกิดเราใกล้เกินไปกับคันหน้าหรือมีอะไรใกล้เกินไปเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนก็คือเหมือนมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยอันนี้โอเคเซ็นเซอร์ถอยหลังกับจอในหลายคันมีและไอ้คันนี้ก็มีข้างหน้าก็คอยเตือนเราอันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้ไปเหมือนกันส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกมันจะมีเป็นคล้ายๆแบบเตือนตรงคอนโซลเนี่ยมันจะมีบอกว่าถ้ารถเราเบี่ยงออกนอกเส้นทางโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเท่าที่ผมอ่านคู่มือนะถ้าเข้าใจไม่ผิดมันก็จะเหมือนมีระบบเตือนอะไรให้เราเนี่ยครับก็อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้ยังไม่ได้ลองเล่นอ๋อแต่ที่เจออย่างนึงคือเวลาที่ผมจอดรถแล้วแบบจอดรถแล้วมันเบี้ยวคือเราจอดไม่ตรงเข้าซองอะไรเงี้ยบางทีเราคิดว่ามันตรงแล้วอ่ะที่คอนโซลมันมีบอกเลยนะว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่ารถเราจอดเอียงอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นรูปรถจอดเอียงครับซึ่งจะเป็นสีส้มมันก็ดีผมว่ามันเหมือนฟังก์ชันพวกนี้มันต้องบอกว่ารถที่ผมใช้ประจำมันไม่มีพอมาได้ใช้แล้วพวกนี้รู้สึกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแบบจุดพวกนี้มันโอเคเลยแล้วมันก็เราไม่เคยโหยหาว่ามันต้องมีแต่พอลองใช้แล้วก็มันช่วยชีวิตเราได้ไม่ถึงกับช่วยชีวิตแต่มันช่วยทำให้เราสะดวกรู้สึกว่าขับรถได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขามีอย่างตัวกระจกอะไรเงี้ยครับกระจกที่เวลาเราเปิดประตูรถมันก็แบบขึ้นลงนิดนึงหน่อยนะเพื่อให้เราเปิดปิดง่ายอะไรเงี้ยครับก็สะดวกแล้วก็
เรื่องของคอนโซลอ่ะเดี๋ยวให้ตรงถ่ายรูปให้ดูบ้างก็มันก็จะมีเนาะมันจะมีหน้าจออะไรพวกนี้นะครับซึ่งหน้าจอพวกนี้มันก็อะไรดูหนังฟังเพลงประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อันนี้เราลองใช้แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์ผมมีทั้งเปิดเพลงผ่านบลูทูธทางโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ Android นะก็คือเชื่อมได้ง่ายไม่ได้อะไรมากเชื่อมแล้วก็เปิดเพลงผ่านจุกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็สะดวกดีครับแล้วก็พอเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วเราสามารถคุยโทรศัพท์ก็คือผ่านลำโพงบนรถได้มันก็จะมีรู้สึกจะมีลำโพงบนหัวผมตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไมค์ป่าวเป็นไมค์มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คือการว่าเราโทรเข้าโทรออกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ต้องใช้ small talk คือมันก็เป็นบลูทูธในตัวแต่ว่าเสียงมันจะดังไปทั่วคันเลยนะใช่ก็คือถ้าใครมีความลับจะคุยกับใครอันนี้ก็ต้องนิดนึงแต่ถ้าอยู่คนเดียวบนรถก็คุยได้เต็มที่นะครับก็ทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เนี่ยครับเชื่อมต่อได้แล้วก็หน้าจอเนี้ยมันมีเป็น navigator ด้วยเนาะนำทาง navigator แต่ว่าต้องบอกว่ารู้สึกมันไม่ใช่พวก Google Mapมันน่าจะเป็นของทางเชฟโรเลตเองมั้งเป็นแอปของสักอย่างเซิร์ชแบบเซิร์ชได้เหมือนกันเซิร์ชก็พิมพ์ได้ทั้งไทยอังกฤษแหละพิมพ์ได้ทั้งไทยอังกฤษแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าความฉลาดหรือความแม่นยำหรือจำนวนสถานที่ที่หาได้อันนี้ไม่สู้ Google Map ที่เราคุ้นกันนะครับคือหลายๆที่เป็นแบบสถานที่เที่ยวเล็กๆเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยผมลองเซิร์ชแล้วมันไม่เจอแต่ถ้าเป็นที่สถานที่ใหญ่ๆผมยกตัวอย่างได้เช่นวานานาวาครับผมอันเนี้ยเจอนำทางไปได้ถูกไม่มีปัญหาเลยนะครับถัดมาก็เป็นอย่างร้านอาหารปลาทูเรสซอลองที่ชามเนาะอันนี้ก็มีชื่ออันนี้ก็เสิร์ชเจอนะครับไปถูกนะครับแต่ว่าอย่างบางที่เราลองแล้วแบบร้านเล็กๆหน่อยก็ไม่เจอฮะก็ว่ากันไปก็แต่ว่าโดยรวมผมว่าสถานที่ใหญ่ๆไปถูกนะก็มีแล้วมีช่อง USB เนาะมีช่อง USB ที่ดูหน่อยครับแต่ว่าซ่อนแอบนิดนึงนะครับซ่อนแอบนิดนึงก็อันนี้ผมลองชาร์จและชาร์จทั้งโทรศัพท์มือถือชาร์จทั้งแบต GoPro ก็เข้าหมดนะครับไฟเข้าสบายอันอื่นคอนโซลไม่มีอะไรก็จะมีแก้วที่ตอนที่ผมเคยพูดไปตอนต้นคลิปว่าผมรู้สึกว่าที่ใส่แก้วมันเล็กไปมันน่าจะไว้แก้วร้อนเฉยๆอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแก้วกาแฟที่เป็นแก้วใหญ่อ่ะก็ได้นะใส่ได้แล้วก็แน่นเลยแหละเหมือนเชฟของมันพอดีมันเชฟได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นแก้วบิ๊กเกาส์อันเนี้ยไม่ได้นะคิดว่าไม่ได้ยังไม่ได้ลองอย่างงี้ด้วยป่ะมีไซส์แก้วใหญ่แบบ32ออนซ์อะไรเงี้ยใช่ก็คือไซส์ใหญ่สุดอ่ะไม่ได้ผมว่าไม่ได้แต่ว่ามันจะมีไซส์ที่เป็นไซส์กลางไซส์อะไรเงี้ยผมว่านั้นได้ต้องลองดูแต่ว่าพวกขวดน้ำอันนี้ลองขวดนะเดี๋ยวลองขวดน้ำได้นะครับลองก็ที่บอกไว้ด้วยว่ามันเหมือนจะถอดไม่ได้ตรงที่รองแก้วที่ใส่แก้วเนี้ยจริงๆมันถอดได้แต่ว่ามันต้องใช้แรงนิดนึงนะครับตอนแรกอ่ะผมไม่กล้าถอดนะพอลองดูถอดได้ใครไม่ชอบก็ถอดเก็บได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วก็นี่ก็มีสำหรับผู้ชายหรือคนที่มีแว่นนะครับนี่มีตรงนี้ด้วยที่เก็บแว่นอยู่ข้างบนนี้นะครับเก็บได้นะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเอาแว่นมาใส่ให้ดูหยิบง่ายดีนะผมว่าหยิบง่ายแล้วก็เก็บสะดวกดีเอามาก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็อันนี้เอาใจผู้ชายบางคนนะผู้หญิงก็ได้บางคนก็ใส่แว่นดำแต่ว่าเอาใจคนใส่แว่นนะอีกอันนึงอ่ะเอาใจผู้หญิงคนนั่งข้างคนขับเปิดมาคือแค่ยกใช่ไหมใช่แค่เปิดกระจกก็มีไฟเลยทันทีเก๋นะอันนี้ผมว่าเก๋ก็ช่วยได้บางทีแบบว่าไปจอดรถในที่จอดรถที่มีความมืดนิดนึงทุกที่เราอาจจะต้องแบบเปิดไฟเองไฟตรงกลางมันก็จะแบบว่าเข้าข้างเดียวเนาะไม่ได้เข้าข้างหน้าใช่เพราะเป็นอย่างนี้ผมว่ามันก็บางคนที่แต่งหน้าอะไรก็โอเคก็จะมีลองดูคนขับได้เหมือนกันตอนนี้รถจอดอยู่นะครับไม่ต้องตกใจรถเบรกอยู่แล้วก็รถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนอะไรนะได้2 ล้อกับ4ล้ออย่าซูมไปดูครับแต่ว่าผมเทสแค่2ล้อนะแต่ว่าก็จะมีปรับได้2ล้อ4ล้อครับอัตราเร่งโดยทั่วไปผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าอย่างผมขับนะครับก็จะมีจังหวะที่ต้องเร่งแซงอะไรเงี้ย
หยียบคันเร่งปุ๊บก็ถือว่ารถออกตัวได้เร็วแหละไม่อื่นไม่อะไรเลยนะครับถือว่าน่าสนใจดีครับอื่นก็ไม่น่ามีอะไรก็มีเรื่องของฟังก์ชันทั่วไปซึ่งอย่างเบาะอ่ะเบาะที่มันก็เป็นแบบเบาะปลั๊กไฟฟ้านะครับแล้วก็การนั่งอ่ะโดยรวมผมค่อนข้างชอบนะผมรู้สึกว่านั่งสบายอย่างนี้ดีกว่านั่งสบายแล้วก็ผมเป็นคนขับรถนานๆแล้วขับทางไกลเกินแบบ150โลแล้วผมจะค่อนข้างเมื่อยแต่ว่าคันนี้ผมรู้สึกว่านั่งขับสบายแล้วผมไม่ค่อยเมื่อยครับก็รู้สึกว่านั่งสบายเลยเบาะใหญ่ด้วยนั่งสบายเบาะปลั๊กไฟฟ้าได้นะครับไม่มีอะไรและก็ที่เหลือผมว่าคนน่าจะไปดูสเปคมีตรงสุดท้ายหน้าจอคอนโซลนะครับตรงนี้ให้ดูนิดนึงผมอาจจะไม่ได้เทสเรื่องของประหยัดอัตราประหยัดน้ำมันขนาดนั้นนะแต่ว่าจะบอกคร่าวๆว่าณตอนนี้นะครับน้ำมันเนี่ยน่าจะใช้ไปประมาณสัก 60% คือตอนแรกสุดเนี่ยมันคือน้ำมันเต็มถังนะครับผมก็ใช้ประมาณ 60% แล้วก็ตอนนี้นับเอาจากที่ขับมาประมาณ620-630กิโลอาจจะไม่เป๊ะนะประมาณเนี้ยครับก็ใช้ประมาณนะครับอย่างที่บอกใช้ประมาณ 60% ก็ลองดูนะครับว่ายังไงก็จะไปคำนวณหรือว่าต้องเราไปอ่านรีวิวอื่นเสริมดูแล้วกันว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเป็นไงแต่ว่านี่คือเขาจะมีเป็นเมนูตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันจะมีตรงก้านตรงเมนูเนี่ยคือมันจะปรับกดได้จริงหน้า default ตอนแรกที่ผมได้มาจะเป็นแรงดันลมยางเนาะแต่ว่ามันจะมีนะครับกดไปทีนึงจะเป็นแนวโน้มการประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็มีระยะขับตอนเนี้ยเขาบอกว่าน้ำมันในถังผมเหลืออีกได้ประมาณ424กิโลเพราะจริงก็ถ้าคำนวณแบบหยาบๆอะครับผมบอกว่าขับมาประมาณ600กิโลเนาะ600นิดๆก็ 60% ก็ประมาณถ้าเต็มถังก็คง1,000กว่ากิโล1,000นิดๆ1,000ถึง 1,100 กิโลแหละครับก็ถ้าอยากให้ประหยัดจริงๆเนี่ยพอดีตอนนี้รถมันติดครับก็ปกติตอนที่ผมขับหรือว่าตอนที่44เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปรถสีเขียวขึ้นมาซึ่งอันนั้นก็คือเราเข้าเหมือนโหมดอีโคครับก็จะทำให้เราขับประหยัดน้ำมันได้เยอะขึ้นตอนนี้รถติดก็อาจจะบริโภคน้ำมันนิดนึงก็คร่าวๆนี่คือในความคิดผมนะครับที่ลองใช้คันนี้มาวันที่4แล้วนะครับก็ใครที่กำลังมองหารถแบบครอบครัวหรือรถไซส์ใหญ่ที่แบบนั่งใน5คน7คนอเนกประสงค์จุของอะไรได้อย่างเงี้ยก็ลองดูนะอันนี้คือไม่ได้นําว่าต้องซื้อคันนี้เลยนะแต่ว่าผมว่าดูเป็นตัวเลือกดีกว่าเนาะซื้อรถแต่ละคันมันเราก็รู้ว่ามันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะครับก็ลองดูถ้าเกิดสนใจคันนี้ก็ผมว่าลองไปดูสเปคแล้วก็ไปดูคันจริงในโชว์รูมเลยครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ขอเทสไดรฟ์ครับคืออย่างตอนผมซื้อรถเองหรือจะเลือกรถให้คนอื่นสักคันผมก็แนะนำให้คนแต่ละคนไปเทสไดรฟ์แล้วก็เลือกคันที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังภาพรวมคร่าวๆว่าผมเองในฐานะที่ไม่เคยใช้รถแบบนี้มาก่อนนะครับไม่เคยขับคันนี้มาก่อนใช้แล้วเป็นยังไงก็อันนี้เป็นมุมมองของยูเซอร์โดยทั่วไปเลยก็รู้สึกว่าโอเคเลยกับทริปออกทริปเนี่ย3วันแต่รถมาอยู่แล้ว4วันครับก็ประทับใจหลายอย่างก็ตามที่เล่าไปนะครับผมก็เดี๋ยวก็ถือว่าจบคลิปนี้ดีกว่าเพราะว่ารถค่อนข้างติดแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับก็แล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย